สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฟังวิวมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับมีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดPK24 นะครับต้องมีเอ็ดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับทีนี้นี่ก็มาพูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็เริ่มกันที่โปรแกรมมวยโลกในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนซึ่งก็มีจัดอยู่3รายการใหญ่ๆนะครับก็เริ่มที่รายการของท็อปแรงแล้วกันโดยคู่เอกนะครับก็จะเป็นคู่ชิงแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์นะครับของ WBO ระหว่างจอร์จเทเลอร์นะครับเป็นทางด้านแชมป์โลกจอร์จเทเลอร์นะครับก็จะขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกนะครับกับทางด้านทีโอฟิโมโลเปสอดีตแชมป์โลก4สถาบันในรุ่นไลท์เวทนะครับที่พองเวทขึ้นมาได้ชิงไฟบังคับกับทางด้านจอร์จเทเลอร์นะครับคู่นี้ก็มีการชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยทางด้านเทเลอร์ก็ชั่งได้ที่ 139.8 ปอนด์ส่วนทางด้านทีโอฟิโมโลเปสก็ชั่งได้ที่140ปอนด์แล้วก็รายการต่อมานะครับก็จัดโดยแมตช์รูมบ็อกซิ่งนะครับก็มีการชิงแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทนะครับ112ปอนด์ของ IBF นะครับนั่นคือทางด้านซันนี่เอ็ดเวิร์ดนักชกจากประเทศอังกฤษก็เป็นเจ้าของแชมป์ก็ป้องกันแชมป์โลกกับทางด้านนักชกปานามานะครับทางด้านแอนเดรสแคมโปสโดยทั้งคู่นะครับก็ชั่งน้ำหนักได้ต่ำกว่าพิกัดถือว่าเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านซันนี่เอ็ดเวิร์ดชั่งได้ที่111ปอนด์เท่านั้นนะครับขาดไปถึง 0.9 เลยทีเดียวส่วนทางด้านแอนเดรสแคมโปสนะครับก็ชั่งได้ที่ 111.6 ปอนด์แล้วก็อีกรายการนึงครับก็จัดโดยโกลเด้นบอยก็เป็นการชกกันในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทนะครับ168ปอนด์ระหว่างไจเน่มูนกีอานะครับอดีตแชมป์โลกรู้สึกว่าจะในรุ่นไหนวะในรุ่นเวลเตอร์เวทที่บอกไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดก็พองเวทขึ้นมานะครับก็ชกในครั้งนี้ก็เป็นการชกในพิกัด168ปอนด์นะครับหรือรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทโดยเจเมกมุนกีอานะครับก็จะเจอกับทางด้านเซอร์กี้เดเรวานเชนโกนะครับนักชกจากประเทศยูเครนคู่นี้ก็ไม่มีการชิงแชมป์อะไรนะครับเห็นเขาไม่ได้เขียนว่าชิงแชมป์อะไรกันคู่นี้ก็มีมวย3คู่ใหญ่ๆนะครับประจำวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้แล้วก็ปิดท้ายกันที่ผลการชกของทางด้านซุปเปอร์บอลนะครับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินก็ชกกับทางด้านไทฟุนออดแคนนะครับนักชกจากประเทศตุรกีในแบบคิกบ็อกซิ่งนะครับโดยทางด้านซุปเปอร์บอลนะครับก็สามารถทำได้สำเร็จนะครับสามารถเอาชนะน็อกไทฟุนออดแคนด้วยลูกเตะก้านคอนะครับอย่างสุดสวยงดงามกันเลยทีเดียวถ้าใครได้ไปดูนะครับเตะอย่างสุดสวยเลยเข้าเหมาะแมงเหมาะเจาะทั้งที่เกมการชกช่วงแรกนี่ก็เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างมีเสียวให้ได้เห็นนะครับเพราะว่าซุปเปอร์บอลเวลาโดนมงโดนหมัดอะไรพวกนี้ก็มีแยงๆมีซึมให้ได้เห็นมีหวาดเสียวหลายๆจังหวะนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถเตะก้านคอเอาชนะทางด้านไทฟุนออดเคนไปได้นะครับในยกที่2ก็พร้อมกับจะได้มีโอกาสนะครับชิงแชมป์โลกไฟบังคับกับทางด้านฟิงกิตอาราซอสแชมป์โลกในประเภทคิกบ็อกซิ่งต่อไปนะครับในการชิงแชมป์โลกในประเภทคิกบ็อกซิ่งต่อไปในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับก็รอดูกันต่อไปว่าคู่นี้จะได้เจอกันเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยระหว่างคู่ซุปเปอร์บอลกับทางด้านฟิงกิตนะครับก็รอดูกันครับคู่นี้เป็นการรีแมตช์นะครับถ้าว่าจะได้เจอกันจริงระหว่างซุปเปอร์บอลกับฟิงกิตก็นี่แหละครับก็เป็น2ข่าวในวงการมวยโลกนะครับสั้นๆที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ